อัลติเมทเจนอสร่างสุดท้ายของเจนอสลูกศิษย์ลำดับหนึ่งของไซตามะอาจจะถูกพัฒนาแบบลับๆมาจากตัวของไซตามะเองก็ได้วันนี้เรามาพูดคุยถึงประเด็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นประเด็นฮอตฮิตหรือประเด็นร้อนกันในช่วงเวลานี้กันเลยทีเดียวในคลิปนี้เรามาพูดถึงร่างสุดท้ายของเจนอสในเนื้อหาต้นฉบับผมเชื่อว่าหลายๆคนนั้นติดตามทั้งต้นฉบับของอาจารย์วันและฉบับของอาจารย์มุรตะรวมไปถึงอนิเมะด้วยตัวละครที่น่าสนใจอย่างเจนอสที่มีการพัฒนาร่างกายของตัวเองเรื่อยมาครับในแต่ละร่างของเจนอสเมื่อพังไปแล้วก็จะถูกพัฒนาร่างใหม่แล้วก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมแต่ในร่างสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีทางที่จะมีร่างใหม่อีกต่อไปครับเพราะว่าคนที่พัฒนานั้นตุ๋ยไปแล้วแต่มันก็มีจุดเล็กๆน้อยๆที่น่าสังเกตครับร่างนี้อาจจะเป็นร่างที่เจนอสอาจจะไม่มีวันพังอีกต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้กันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กเราไปหาคำตอบร่วมกันครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนึงกับ TAR Sport ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยตุ้มอลังการถ้าจะพูดไปแล้วร่างใหม่ของเจนอสเนี่ยพวกเราก็ยังไม่ได้เห็นความสามารถที่มันชัดเจนอะไรมากมายนะแต่ว่าความสามารถของเจนอสเนี่ยสามารถจัดการกับภัยพิบัติระดับมังกรได้อย่างรวดเร็วและดูเหมือนว่ามันจะเร็วเอามากๆเลยทีเดียวพลังการทำลายล้างเนี่ยสุดเวอร์หวังกันเลยนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในข้อสงสัยของพวกเราครับแต่ประเด็นหลักๆของวันนี้ทุกคนสงสัยไหมครับว่าร่างใหม่ของเจนอสอาจจะถูกพัฒนามาจากตัวของไซตามะและมันอาจจะทำให้เจนอสนั้นแข็งแกร่งเอามากๆจุดที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือการเจอกันระหว่างไซตามะกับดร.คุเซโนะในศูนย์วิจัยของดร.คุเซโนะนั่นเองครับมีการอ้อนวอนให้ไซตามะนั้นตรวจสอบร่างกายหรือเช็คสภาพร่างกายของไซตามะครับเพื่อดร.คุเซโนะนั้นจะนำไปวิจัยว่าทำไมตัวของไซตามะเองแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีการเก็บข้อมูลในช่วงเวลานั้นค่อนข้างมากเลยครับอาจจะได้ข้อมูลความสามารถของไซตามะหลายๆด้านครับยกเว้นด้านสมองด้านอื่นเนี่ยน่าจะได้ไปได้เยอะๆเหมือนกันแต่ด้านสมองไม่ต้องเช็คก็ได้อันนี้ผมแซวไซตามะเฉยๆนะครับเพื่อนๆอย่าหัวร้อนใส่ผมนะ อาจจะได้โมเลกุลหรือเซลล์หรืออะไรหลายๆอย่างของตัวของไซตามะไปครับในระหว่างที่ไซตามะกำลังหลับแบบสนิทเลยครับแม่หลับแบบฟินๆเลยนะเขาตีกันแทบตรงแทบตายเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องกันเลยทีเดียวครับโดนวางยาสลบหรือเปล่าผมก็ยังไม่มั่นใจนะแต่ดร.คุเซโนะนั้นเจออะไรบ้างในตัวของไซตามะตรงนี้ก็ไม่มีข้อมูลเปิดเผยนะครับไม่มีเนื้อหาแยกออกมาด้วยก็เดากันต่อไปว่าดร.คุเซโนะนั้นค้นพบอะไรบ้างและพวกเราเหล่าแฟนคลับเนี่ยก็มีความเชื่อว่าข้อมูลต่างๆนั้นถูกอัปเดตไปยังร่างใหม่ของเจนอสคือร่างที่เป็นอัลติเมทนั่นเองครับและในร่างใหม่ของเจนอสเนี่ยอาจจะเก็บข้อมูลของตัวไซตามะมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆใส่ความสามารถต่างๆของไซตามะนั้นเข้าไปในตัวของอัลติเมทเจนอสตัวนี้แหละครับผมก็เลยจะบอกว่ามันไม่ได้ถูกพัฒนาในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับแต่มันถูกพัฒนามาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตัวของเจนอสเองเจอกับไซตามะและข้อมูลนั้นมันถูกบันทึกไว้เรื่อยๆครับจากการที่เจนอสอยู่กับไซตามะหรือได้เห็นการต่อสู้ของไซตามะในรูปแบบต่างๆอัลติเมทเจนอสเนี่ยอาจจะเป็นร่างที่ดร.คุเซโนะนั้นค่อยๆเก็บข้อมูลมาแล้วก็เป็นโครงการลับอารมณ์ประมาณนั้นครับแม้แต่ตัวของเจนอสเองยังไม่รู้เลยว่ามีร่างนี้อยู่ตัวของเจนอสเองมารู้อีกรอบนึงครับในตอนที่ดร.คุเซโนะกำลังจะสิ้นลมหายใจแล้วว่ามีโครงการนี้มีร่างที่สุดยอดเวอร์วังอลังการนี้อยู่ณช่วงเวลาหนึ่งแฟนคลับวันพันแมนก็สงสัยรวมถึงตัวผมด้วยครับว่าเจนอสสามารถบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ผ่านตัวของเจนอสจากดวงตาของเขานั่นเองครับเป็นวิดีโอและวิดีโอนี้มันน่าจะส่งต่อไปให้ดร.คุเซโนะมันอาจจะมีความเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่เจนอสอยู่กับไซตามะอาจจะบันทึกเรื่องราวความสามารถต่างๆของไซตามะในการจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดในการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่น่าจะได้ข้อมูลอะไรมากมายครับเพราะไซตามะตัดจบแบบตุ้มเดียวจบหมัดเดียวจอดอาจจะรวมไปถึงบทคำพูดต่างๆของไซตามะที่เผลอพูดออกมาหรือพูดออกมาแล้วมันกินใจเจนอสพวกเราอาจจะเห็นว่าเจนอสจดก็จริงนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเจนอสน่าจะบันทึกในรูปแบบวิดีโอเอาไว้ด้วยครับตรงนี้ก็น่าสังเกตนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็แอบคิดเหมือนกันแหละเพื่อนๆคิดกด1เพื่อนๆไม่เคยคิดเลยกด2ครับการบันทึกวิดีโอการต่อสู้การบันทึกวิดีโอชีวิตประจำวันของไซตามะเพื่อมาพัฒนาร่างนี้และบทที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันเชื่อมโยงให้เจนอสนั้นแข็งแกร่งเอามากๆจากการได้เห็นการต่อสู้กันระหว่างไซตามะกับกาโร่ร่างพระเจ้าหรือกาโร่ร่างคอสมิกนั่นเองการต่อสู้ที่สุดเวอร์วังอลังการงานสร้างตัวของเจนอสนั้นอยู่กับไซตามะตลอดเวลาครับจากการบันทึกวิดีโอผ่านคอแกนกลางซึ่งเราก็มารู้ทีหลังนะว่าไอ้ตัวนี้มันก็สามารถบันทึกวิดีโอเรื่องราวต่างๆได้
และก็สามารถเซฟข้อมูลได้ด้วยเช่นเดียวกันครับดูเหมือนว่าอาจารย์นั้นจะจงใจครับที่จะให้กาโร่นั้นจัดการกับเจนอสและดึงคอแกนกลางออกมาเพื่อยั่วยุไซตามะให้โกรธแบบสุดๆและหลังจากนั้นการต่อสู้ทั้งหมดครับไซตามะก็ประคองคอของเจนอสเอาไว้แบบสู้แบบมือเดียวกับกาโร่ล่างคอสมิกอะนะซึ่งกาโร่ก็ไม่สามารถต่อสู้กับไซตามะได้เลยทั้งๆที่อีกมือนึงเนี่ยประคองคอของเจนอสเอาไว้และคอแกนกลางที่อยู่ในมือของไซตามะบันทึกเรื่องราวทั้งหมดในการต่อสู้ถึงแม้ว่าไซตามะจะย้อนอดีตกลับคืนมาและรีเซ็ตทุกอย่างใหม่จักรวาลที่พังไปแล้วก็ถูกรีเซ็ตกลับคืนมาเนี่ยก็ตามเนี่ยนะแต่เรื่องราวทั้งหมดครับจากคอที่มันถูกนำไปในอนาคตและถูกย้อนกลับมาในอดีตมันก็ถูกเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับคอที่อยู่ในร่างกายของเจนอสณปัจจุบันหรือคอที่ถูกย้อนมางงละคอที่ถูกย้อนอดีตกลับคืนมานั่นเองครับที่เราเรียกว่าปัจจุบันแล้วกันเนาะมันถูกเชื่อมโยงเข้าหากันแล้วก็ทำให้เจนอสนั้นเห็นเรื่องราวต่างๆของไซตามะครับหลังจากนั้นตัวของเจนอสเองก็ปื้มอาจารย์ไซตามะไปกันใหญ่เลยว่าพลังของอาจารย์นี่สุดเวอร์วังอลังการงานสร้างแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลกันเลยนะพังดวงดาวเพื่อลื้อขาดพังดวงดาว IO และรวมไปถึงทำให้หมู่ดาวนับล้านนั้นสูญสลายหายไปภายในพริบตาผมเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องราวในช่วงเวลาที่เจนอสอวยอาจารย์ไซตามะ4ชั่วโมงให้กับเหล่าฮีโร่คลาส S และสมาคมฮีโร่ฝั่งละเกินครับสายอวยอาจารย์นะแต่แน่นอนเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นมันถูกบันทึกไว้ในวิดีโอคอแกนกลางของเจนอสจากการเชื่อมต่อของเจนอสนั่นเองครับและผมก็เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้ข้อมูลทั้งหมดเลยครับมันส่งต่อไปให้ดร.คูเซโนในการพัฒนาร่างใหม่หรือร่างอัลติเมทของเจนอสนั่นเองเพื่อนๆคิดตรงกันหรือเปล่าถ้าคิดตรงกันก็ตอบว่าตรงถ้าไม่ตรงก็บอกว่าไม่ตรงนะแต่การพัฒนาจากการบันทึกวิดีโอต่างๆจากการเคลื่อนไหวจากการต่อสู้ของไซตามะเนี่ยมันอาจจะทำให้การพัฒนาหุ่นยนต์นั้นเป็นไปอย่างล่าช้าหรืออาจจะไม่ได้ผลที่ชัดเจนครับและในช่วงสุดท้ายนั่นเองมันก็เลยทำให้ตัวของดร.คริสเซโนนั้นต้องการที่จะตรวจสภาพร่างกายของไซตามะว่าทำไมถึงแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้และในช่วงเวลาที่ไซตามะยอมให้ดร.คริสเซโนนั้นตรวจสภาพร่างกายผมเชื่อว่าตอนนั้นแหละครับที่ดร.คริสเซโนโอนถ่ายข้อมูลต่างๆหรือความสามารถต่างๆที่มันชัดเจนจากการตรวจสอบร่างกายหรือการวิจัยหรือการเอาเลือดไปผมไม่มั่นใจนะครับว่าทำอะไรไปบ้างแต่ผมก็เชื่อว่าสามารถโอนถ่ายข้อมูลในช่วงเวลานั้นไปยังชุดอัลติเมทนี้ในช่วงเวลาสั้นๆนั่นแหละครับก็คือเตรียมชุดเอาไว้แล้วแค่อัปเดตความสามารถเพิ่มเติมเข้าไปนั่นเองครับและในตัวของชุดร่างใหม่ของเจนอสเนี่ยหลายๆคนก็ยังมีความเชื่อว่ามันสามารถพัฒนาหรือสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ทันทีครับคล้ายๆกับชุดนาโนตรงนี้ก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปว่าใช่หรือไม่นะเพราะว่าตัวของดร.คูเซโนเองก็ตุยไปแล้วครับถ้าหากไม่ใช่ชุดนาโนเนี่ยถ้าพังมาอีกรอบเนี่ยลำบากแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรว่าตัวของเจนอสในร่างใหม่ร่างสุดท้ายนี้พัฒนามาจากไซตามะจริงหรือไม่หรือเป็นการพัฒนาแบบเดิมๆที่ผ่านมานั่นคือพัฒนาจากการต่อสู้ครั้งก่อนแล้วก็มาพัฒนาร่างใหม่นั่นเองครับตรงนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับTAR Sport รักทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบและพูดคุยกันนะตุ้ม